นะคะจับตาคืนนี้และคืนพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าน้ำก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางกว่าจะถึงอำเภอเมืองขณะนี้ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตค่ะเขาได้ประกาศน้ำล้นสปิลเวย์เขื่อนแก่งกระจานแล้วและเตือนให้ชาวเพชรบุรียกของขึ้นที่สูงนะคะในวันพรุ่งนี้แหละค่ะ24 นาฬิกาเป็นต้นไประดับน้ำจะล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและในเขตชุมชนซึ่งจะสูงประมาณ50 เซนติเมตรค่ะโดยศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตเรื่องสถานการณ์แม่น้ำเพชรบุรีฉบับที่2/2561ประกาศว่าเวลา12 นาฬิกาของวันที่6 สิงหาคม 2561น้ำเริ่มไหลล้นทางระบายน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและปริมาณน้ำทยอยไหลลงแม่น้ำเพชรบุรีค่ะจากนั้นจะเคลื่อนตัวถึงเขื่อนเพชรและจะไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบ้านแหลมตามลำดับจากผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประเมินว่าน้ำที่ไหลล้นจากเขื่อนแก่งกระจานจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริม2 ฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีในวันนี้ค่ะเที่ยงคืนตรงนะคะ24 นาฬิกาหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวถึงอำเภอเมืองเพชรบุรีและอำเภอบ้านแหลมในวันที่7 สิงหาคมเวลา24 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยระดับน้ำจะล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและในเขตชุมชนจะสูงประมาณ50 เซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายกของขึ้นที่สูงประมาณชั้น2ชั้น3ก็ยังปลอดภัยนะคะดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมชลประทานจังหวัดเพชรบุรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมเผชิญเหตุและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีเตรียมรับสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรีไหลล้นเข้าท่วมพื้นที่ในระยะต่อไปค่ะครับโดยล่าสุดนะครับสำนักข่าวไทยอสมทติดตามสถานการณ์น้ำในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีประชาชนต่างเริ่มนำกระสอบทรายครับมาทำแนวกั้นน้ำบริเวณหน้าบ้านและตามริมถนนหลังจากที่ได้รับข่าวสารว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนแก่งกระจานเริ่มเต็มความจุและมีการปล่อยระบายน้ำลงมาอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสูงได้นะครับขณะที่คณะอาจารย์จากศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์เพชรบุรีได้นำนักเรียนกว่า20 คนครับไปช่วยกันตักทรายเพื่อนำไปใช้กั้นหน้าประตูทั้งด้านหน้าและด้านหลังของศูนย์แห่งนี้นะครับซึ่งในอดีตเคยประสบปัญหาน้ำท่วมสูง30 เซนติเมตรเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้ติดอยู่บริเวณด้านหลังของเขาวังซึ่งอยู่ในช่วงฝนตกหนักและอาจจะมีน้ำไหลลงมาจากเทือกเขาสมทบอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งก็ต้องทำให้เร่งดำเนินการนะครับโดยการเตรียมนำถุงทรายมากั้นเอาไว้ก่อนที่น้ำจากเขื่อนจะมาถึงสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรียังไม่มีน้ำเข้าท่วมนะครับรวมถึงมีการเตรียมรถสูบน้ำระยะไกลและรถสูบน้ำกำลังสูงจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวม7 คันคอยเฝ้าระวังหากเกิดน้ำท่วมตัวเมืองอย่างฉับพลันนะครับ